สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาทำไมวันนี้มาตอนเย็นนะคะจะไปปลูกข้าวโพดกันเพื่อนแต่ก็เห็นดอกไม้ก็อดใจไม่ได้นะดูดิสวยเนาะได้ยินเสียงฝนนกร้องไหมตอนเย็นยายชอบอยู่ในสวนตอนเย็นๆแบบอากาศมันกำลังพอดีนกร้องเจียวเจ้าเจียวเต้าอยู่ได้ถึง3 ทุ่มเลยนะคะมืด3 ทุ่มแต่ว่าไม่ได้ประมาณ6 โมงหรือ1 ทุ่มยายต้องเข้าบ้านทำกับข้าวให้พี่มืนกินฟังเสียงนกดูดอกไม้ไปฟังเสียงนกไปโอ้ยนี่มันจะร่วงแล้วเพื่อนๆอีกไม่นานเกินรอก็ร่วงหมดละอันนี้สวยมากเพื่อนๆนี่สวยมากเลยมันเริ่มแล้วมันเริ่มไม่สวยแล้วนะอันนี้สวยเนาะดูดิคุ้มมากเลยถ้าหนูมันไม่กินเนาะนี่หัวเดียวได้ตั้งหลายดอกมันขยายไปเรื่อยเนาะสวยมากมากเลยอันนี้ก็กระเทียมป่าเริ่มบานแล้วนี่สวยเนาะก็เข้าสวนยังไม่ถึงสวนหรอกดูก่อนนี่ชมก่อนไปจะไปปลูกข้าวโพดเพื่อนๆรอฝนจะตกปลูกผักไว้รอฝนแล้งแล้วเพื่อนๆแล้งแห้งแล้งมากตอนนี้ฝนไม่ตกปกติยายจะปลูกแค่ซองเดียวปีนี้2 ซองแล้วก็เอามาจากไทยอีก1 ซองเพราะอะไรเพราะว่าจะเอาไว้เขาบอกว่าแช่แข็งได้เดี๋ยวจะลองดูเนาะปลูกข้าวโพดไม่รู้เนี่ยปลูกไปอย่างนี้นั่นปลูกดอกไม้มาอย่างนี้ปลูกข้าวโพดไปอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะหมดมันจะเหลือไหมแล้วด้านขอบนี่ไว้ปลูกฟักทองอีกให้มันเลื้อยไปด้านนี้แล้วก็เหลือมาตรงนี้แถวนี้ปลูกแตงกวาเนาะทีนี้พวกพริกพวกอะไรก็เหลืออยู่พวกคะน้าไอ้พวกกะหล่ำอะไรเงี้ยก็เหลืออยู่ตรงนี้กับตรงนู้นถ้าไม่พอก็จะถอนพวกดอกไม้นั่นแหละออกแล้วก็จะปลูกพริกเนาะเพราะว่าจริงๆก็อยากได้เอาเมล็ดแต่ว่าไม่รู้ว่าดูหน้าที่ก่อนปีที่แล้วก็ไว้ตรงนั้นแหละเอาเมล็ดเนาะคือถ้าผักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้มันแก่เมล็ดมันก็จะร่วงมันก็จะขึ้นเองใหม่เนาะเหมือนผักชีลาวเพอร์ชีลาวอะไรเนี่ยขึ้นใหม่เองตลอดเลยตรงนี้แฟนยายบนยายก็ทำเป็นเฉยๆอันนี้ไม่สวยเลยนี่ไม่แน่ก็อาจจะขุดตรงนี้พวกปลูกไอ้นั่นโหระพาแมงลักตรงนี้เนาะเนี่ยนี่อันนี้ยายนะสวยอยากเอาไว้นี่อันนี้ผักเคลเนาะดูดิขนาดเด็ดกินไปจ้ำก็สวย
เอาไว้เอาเมล็ดเนาะเหมือนอันนี้นี่สวยแล้วนี่เอาไว้เอาเมล็ดมันเห็นไหมกระลำปมสีม่วงสวยเห็นไหมปีที่แล้วปลูกเยอะกินไม่ทันโอ้ปีนี้เพาะเม็ดไม่เยอะเลยแต่ค่อยเพาะอีกค่อยเพาะปลูกไว้ดูดิสวยโอ้ยลงนี่ปีนี้ไม่ได้กินกระเทียมปลาไอ้ผักเส้นดองเลยยังไม่มีใครพาไปนี่มันอยู่ในสวนเห็นไหมนี่มันขึ้นเองนี่จากเมล็ดนี่ไม่ได้กินเลยปีนี้ผักเส้นเพอๆยายจะเอาพวกฟักทองมาปลูกแถวๆนี้เองแหละมันปีที่แล้วนี่ดูก่อนเนาะนี่นะสวยนี่สวยมากเลยเอาไว้เอาเมล็ดไปแจก FC กะหล่ำปมนะคะโคราบีสีม่วงอันนี้ก็เห็นแล้วก็อยากกินเนาะหวานหวานมันกรอบหวานเด็ดตั้งแต่ยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกนี่กะหล่ำดาวกะหล่ำดาวฉันถ่ายคลิปไม่ได้วันนี้ลมมันแรงเนาะยายเขาปลูกก่อนเด้อปลูกกระเพาะก็ไม่มีอะไรเนี่ยขุดทมทมยายปลูกอะไรไม่มีซูดไม่มีอะไรหรอกขุดทมๆอย่างเดียวเลยยายนะขุดทมทมสวยนะลูกสวยนะลูกซองหนึ่งจะได้เท่าไรขบวนซองหนึ่งจะได้เท่าไรนิดเดียวเองได้แถวนี้หรือเปล่าแถวหนึ่งเปล่านี่ซองหนึ่งเกือบ50 บาทได้แถวหนึ่งเปล่าเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันขึ้นอันไหนมันไม่ขึ้นอีกโอ้เนาะฮะโอ้ไม่ได้แถวหนึ่งเลยจะได้ไหมแถวหนึ่งขึ้นนะลูกเมล็ดพันธุ์เองนะเพื่อนๆแต่ว่าบางทีมันไม่เก๋มันหนาวมาก่อนมันไม่เก๋มันหนาวมาก่อนมันไม่เก๋เลยไม่ได้เมล็ดพันธุ์เองซื้อเขามันแพงห่อหนึ่งเนี่ยน่าจะ50 บาท50 บาทเลย100 เมตรไม่อยู่หรอกใหญ่ค่ะมันจะหยอดห่างมันจะขึ้นไหมล่ะไปกลบสวยนะลูกสวยนะลูกสวยนะลูกขุดทมทมดินก็แข็งอยากปลูกก่อนเด้อเพื่อนเด้อลูกคนเดียวดีกว่าเด็กซีลักสูตรไม่ได้เด็กซีลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าได้สีร่องนะคะตรงนี้ไว้ปลูกฟักทองเนาะเริ่มมาแล้วน่าเสียดายพวกมะเขือเทศยังปลูกไม่ได้มะเขือเทศปลูกฝั่งโน้นจะเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าปลูกหมดหรือเปล่านะ20 ต้นไอ้เนี่ยไอ้นั่นทั้งนั้นเลยนะ
ไอเขาเรียกว่าอะไรนะนึกชื่อไม่ออกสวิตชาร์ตนี่ปีที่แล้วเอาไว้ให้มันออกดอกออกดอกแก่นี่เต็มเลยเห็นไหมยายเอาไปไว้ในบ้านผักยายไปไว้ในบ้านผักเดี๋ยวยายจะเอามาปลูกอันนี้ถ้าเอาไว้อย่างนี้อยากให้เอาไว้ก็เอาไว้แต่ว่าถอนหญ้ามันก็ไม่เป็นร่องเนาะก้อนหินเก็บก้อนหินจะปลูกตรงนั้นข้างๆบีทรูทแถวเดียวพอสวิตชาร์ตปีนี้ไม่ได้ปลูกผักขมเลยไม่ได้ลืมซื้อเมล็ดมาผักขมกับสวิตชาร์ตคล้ายๆกันนั่นแหละเพื่อนๆจะปลูกทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพื่อนๆกินไม่หมดอันนี้ก็ใหญ่แล้วเยอะแล้วพอยายบอกแล้วว่าไม่ขยายแล้วที่ขยายวันก่อนว่าขยายไว้ปลูกดอกไม้เนาะสวิตชาร์ตมาอยู่ในนี้มันอุ่นอันนี้สีแดงอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียววันนั้นที่ยายซื้อมาปลูกเนาะไปยายขอไปทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินก่อนเนาะถ้ายังมีเวลายายจะออกมาใหม่อีกได้เวลาแฟนยายกินข้าวแล้ววันนี้เขาจะกินไอ้นั่นแพนเค้กแตงกวารอรุ่นกันมาดูกันจะแฟดไหมทำแผ่นเค้กให้พี่หมื่นนะคะมาดูกันจริงๆยายใส่2ฟองเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้มันชุยโอ้อันนี้แตกก่อนเว้ยอันนี้ไม่แฟดอยู่แล้วมาดูอันนี้รุ่นกันเพื่อนเอ้ยถ้าเฟดจะได้3ฟองแล้วนะคะวันนั้นฟองหนึ่งวันนี้อีก2ฟองนี่เอ้ยชุดนี้ยายได้ไข่แม่เฟดอีกแล้วได้ไข่แม่เฟดอีกแล้วชุดนี้อะไรนะเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะแพนเค้กก็ไข่น้ำตาลแป้งนมคน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 ว่าไข่เหลืองดีจังเลยเพื่อนไก่มันกินหญ้ามันก็เลยเหลืองดีเอาแค่2แผ่นก็จะกินกับผลไม้เพื่อนๆแฟนยายจะกินกับไอ้กินกับแยมกินกับผลไม้ก็ได้กับแยมก็ได้เฮ้ยเห็นกล่องนมเพาะถั่วงอกดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะได้แล้วจะทอดเนยยายกินนี่ของเก่ามาตอนกลางวันเนาะทำหนาทำบางก็เรื่องของเรานะคะเพื่อนได้แล้วนะคะนี่ก็ไปทาแยมอ
นี่นะคะแล้วแยมมาทาเหมือนกับแยมทาขนมปังนั่นแหละเพื่อนๆเนาะ